สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมเรียนอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์คุณปิ่นที่เป็นผู้วิจารณ์เปเปอร์ของผมก่อนนะครับผมดิสเพลย์ตัวเองนิดนึงคือข้อแรกเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับกับในเปเปอร์ที่ผมส่งให้อาจารย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันสักร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับผมมีการเพิ่มเนื้อหาบางส่วนนะครับซึ่งเกี่ยวกับลักษณะพิเศษการพัฒนาทุนนิยมไทยเข้าไปนะครับซึ่งผมคิดว่าจากการที่มาฟังงานเมื่อวานแล้วเนี่ยผมไม่พูดไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องลักษณะพิเศษของการพัฒนาทุนนิยมไทยนะครับคือในเปเปอร์ของผมถ้าอาจารย์อ่านเนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะการเปเปอร์ผมที่พูดถึง34 ตุลาคมการพัฒนาทุน34 ตุลาคมที่เป็นลักษณะทั่วไปมากๆคือเป็นลักษณะที่เป็น general มากๆนะครับของการพัฒนาทุนนิยมไทยนะครับข้อที่2นะครับผมงานของผมในเปเปอร์ฉบับนี้และที่จะพูดวันนี้เนี่ยแทบจะไม่พูดถึงกลุ่มทุนต่างชาติเลยไม่ใช่ว่ากลุ่มทุนต่างชาติไม่มีอิทธิพลกับการพัฒนาทุนนิยมไทยนะครับเพียงแต่ว่า อยากจะโฟกัสมาที่กลุ่มทุนไทยมากกว่าดังนั้นผมดิสเพลย์ตัวเองก่อน2เรื่องนะประเด็นที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับมีอยู่5ประเด็นนะครับมีวรรณกรรมปริพัฒน์มีการเติบโตทุนไทยก่อน14 ตุลานะครับซึ่งข้อ2เนี่ยจะเกี่ยวพันหลายส่วนกับของอาจารย์เก่งปิดมากซึ่งผมคิดว่ามันเข้ากันได้อย่างมันต่อกันจบตรงพอดีกันเนี่ยเหลือเชื่อเลยนะก็คือพูดถึงเรื่องทุนไทยก่อน14ตุลานะครับผมพูดถึง14ตุลาถึงพฤษภา40นะครับแล้วก็พฤษภา40จนถึงปัจจุบันแล้วก็สุดท้ายลักษณะพิเศษของการสะสมทุนในประเทศไทยนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องวรรณกรรมบริทัศน์นะครับถ้าเกิดว่าเราดูปีนะครับปีในการพัฒนาเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นหนึ่งอย่างก็คือมันมีเปเปอร์มันมีหนังสือมันมีวรรณกรรมเยอะมากที่เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาของทุนนิยมไทยนะครับเรามีไอ้ Capital Accumulation นะครับของซูเอริโลนะครับมีเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพของอาจารย์ขวัญสุขกับคริสเบเกอร์นะครับมีกระบวนการกำหนดนโยบายนะครับของอาจารย์รังสรรค์นะครับซึ่งครอบคลุมเนี่ยนะครับทุนนิยมศักดินานะครับของอาจารย์สังสิทธิ์นะครับอันนี้ของอาจารย์เกิดเปลี่ยนนะครับการวิเคราะห์ลักษณะการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐซึ่งใช้แว่นมุมมองของเศรษฐกิจการเมืองเป็นตัวมองแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากการ250เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพเนี่ยมันครอบมาครอบคลุมถึงประมาณต้น2530ด้วยทศวรรษที่2530ด้วยแต่ปัญหาคือหลังจาก2530แล้วเนี่ยมันไม่มีเปเปอร์หรืองานใหญ่ๆชิ้นไหนเลยที่พูดถึงทุนนิยมไทยการเติบโตของทุนนะครับมันไม่มีนะครับมันมีการต่อสู้ของทุนไทยของอาจารย์ผาสุกที่พูดถึงการปรับตัวของทุนไทยช่วงปีหลังจาก40นะครับก็คือช่วงต้นของทศวรรษ2550นะครับมีสงครามนิยมสยามของโวลเดนแต่ว่าเป็นลักษณะทั่วไปมากกว่าจะเป็นการอธิบายผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐผ่านมุมมองเศรษฐกิจการเมืองนะครับส่วนงานที่เป็นหมุดหมายจริงๆก็น่าจะเป็นงานของอาจารย์พอพันธ์นะครับที่ตีพิมพ์ลงในไอ้ Pacific Review นะครับเล่มสีฟ้าใช่ Contemporary Asia ฮะ Contemporary Asia นะครับที่พูดถึงสำนักงานทรัพย์สินนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือหลังจากป่าแตกหลังจากความเสื่อมถอยความถดถอยของแนวคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยนะฮะไม่มีงานชิ้นหลักๆที่เกี่ยวกับทุนเลยนะครับไม่มีคือพอการความคิดแบบฝ่ายซ้ายตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐว่ามันสัมพันธ์ยังไงเกิดอะไรขึ้นในการพัฒนาทุนนิยมไทยบ้างมันหายไปนะครับไม่มีเปเปอร์ชิ้นใหญ่ๆที่เกี่ยวกับทุนไทยหรอกครับนี่เลยที่เกี่ยวข้องกับช่วง3040เอาพูดง่ายๆเราลองนึกง่ายๆปรากฏการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่มากเนี่ยเราหาหนังสือดีๆที่เขียนเฉพาะวิกฤตปี40ไม่ได้ในสังคมไทยนะครับอาจจะมีหนังสือของสปล.อยู่เล่มนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มุมมองที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองมุมมองในเศรษฐศาสตร์การเมืองนะมันไม่มีแม้แต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40นี่หาหนังสือดีๆอ่านสักเล่มเนี่ยยังนึกยากนะฮะยังนึกยากมากว่าจะหาหนังสือหาเรื่องไหนนะครับดังนั้นหนังสือที่ผมทำเนี่ยผมได้รับอิทธิพลอย่างเยอะมากกับงานของสวีเดโลนะครับก็คือ Capital Accumulation in Thailand นะครับงานของผมก็จะมาต่อช่วงนี้นะครับพยายามจะใช้มุมมองแบบสวีเดโลเนี่ยเรื่องคือมุมมองดูไปที่โหมดคือลักษณะของการสะสมทุนว่าไทยมันสะสมทุนยังไงนะครับ
อำนาจรัฐมันมีบทบาทแค่ไหนอย่างไรนะครับผมพูดเร็วๆนะครับตรงนี้ผมจะข้ามเร็วมากนะครับมันเกิดตรงที่บางยาตอนนี้สิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็คือตรงนี้ฮะกลุ่มทุนจีนที่มีก่อน2475เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มทุนนะครับคือกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าภาษีนายอากรนะครับคือรัฐไทยไม่เก็บภาษีเองก็ส่งนายทุนจีนตัวนี้ไปที่นู่นไปเก็บภาษีที่เมืองนู้นเมืองนี้ส่งนายทุนไปหัวเมืองไปเก็บภาษีให้นะครับแล้วก็เก็บภาษีการค้าขายสินค้านะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มค้าข้าวนะครับหลังจากส่วนที่สัญญาเบาเร่งเนี่ยเศรษฐกิจหลักก็คือสินค้าส่งออกที่สำคัญก็คือข้าวนะครับหน้าที่ของนายทุนกลุ่มนี้ก็คือการลำเลียงนะครับทรัพยากรจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาถึงมือพ่อค้าต่างประเทศที่กรุงเทพมีนายทุนเกิดขึ้น2กลุ่มกลุ่มแรกมันตายไปเพราะมันถูกราชบุรีนาสิทธิ์ที่อาจารย์สิงห์กิจพูดเมื่อกี้เนี่ยมันคอนโซลิเดตพาวเวอร์เข้าสู่กรุงเทพนะครับทำให้กลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าภาษีนายอากรเนี่ยตายไปคือพูดง่ายๆก็คือรัฐไทยเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บภาษีเองนะครับนะฮะปรากฏการณ์ที่สำคัญระหว่าง2475ถึง2510นะครับ2475ถึง2510นะครับก็คือมีการพยายามที่จะสร้างทุนนิยมหรือเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยรัฐนะครับก็คือเป็นนโยบายของทางคณะราษฎรได้ตั้งวิสาหกิจเยอะมากนะครับซึ่งเป็นการลงทุนโดยรัฐนะครับนี่คือรายชื่อของบางส่วนของบริษัทเหล่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็กลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มทุนไทยก็เกิดขึ้นนะครับหลักๆ ก็คือเกิดขึ้นใน2กลุ่มนะครับคือ1เนี่ยคือกลุ่มที่รอบล้อมกับการส่งออกเมื่อเกิดการส่งออกขึ้นเนี่ยต้องเกิดการประกันภัยธุรกิจประกันภัยธุรกิจธนาคารนะครับธุรกิจเดินเรือนะครับนี่คือกลุ่มทุนกลุ่มแรกนะครับกลุ่มทุนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มทุนที่ค้าข้าวมาก่อนนะครับระหว่าง2475ถึง2510เนี่ยเกิด2กลุ่มทุนนี้กลุ่มทุนที่สร้างธุรกิจจากการลำเลียงสินค้าลงมาจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็กลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มทุนที่อยู่ในแวดวงธนาคารการเดินเรือประกันภัยซึ่งแวดล้อมการส่งออกนั้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญซึ่งผมคิดว่ามันคือต้องเข้าใจอย่างว่ากระดุมพีหรือว่านายทุนแรกๆกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีคนไทยเลยนะครับเป็นคนจีนทั้งนั้นนะครับไม่มีคนไทยเลยในแง่ว่าเป็นกระดุมพีที่อินพอร์ตเข้ามาทั้งนั้นไม่มีกระดุมพีที่เติบโตมาจากการเป็นคนไทยจริงๆนะครับนะครับอันดับต่อไปนะครับอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงก็คือมีการแยกชิงฐานเศรษฐกิจอย่างมหาศาลระหว่างการต่อสู้ทางการเมืองช่วงนี้นะครับคือเรามีคณะราษฎรนะครับเรามีกลุ่มสี่เสาเทเวศใช่ไหมเรามีกลุ่มของผินเผ่าใช่ไหมครับกลุ่มซอยราชครูนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยพอได้อำนาจอะไรกันเนี่ยก็จะยึดฐานเศรษฐกิจของกลุ่มเสมอนะครับเมื่อใครได้อำนาจก็ยึดฐานเศรษฐกิจอย่างเช่นธนาคารเอเชียเนี่ยนะครับตอนปรีดีพนมยงค์ยังมีอำนาจอยู่ก็คือตั้งธนาคารเอเชียแล้วให้คุณหลุยส์พนมยงค์เป็นผู้บริหารหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ อำนาจเปลี่ยนมือธนาคารเอเชียก็ถูกยึดไปนะครับเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากในระหว่าง2475-2510อีกกรณีนึงนะครับผมยกตัวอย่างก็คือกรณีของคุณชินโสพลพานิชเนี่ยคุณชินโสพลพานิชมีความใกล้ชิดกับกลุ่มซอยราชครูมากเมื่อสมิทขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณชินทำก็คือหนีตัวเองไปอยู่ฮ่องกงนะครับแล้วทำให้ธนาคารกรุงเทพก็มีสาขาต่างประเทศเยอะมากแต่เป็นเพราะหนีไปแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณชินก็ตึงคุณชูนะครับที่ภายหลังมาเรียกว่าเป็นซาเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คือคุณชูรจนะเกษียณเนี่ยเข้ามาเป็นประธานธนาคารกรุงเทพแทนเขาอยู่ช่วงนึงแล้วให้คุณชูเนี่ยประสานสัมพันธ์ใหม่กับทางคุณชินกับทางสลิดนะครับประสานอำนาจกับกลุ่มอำนาจใหม่คุณชินถึงได้เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับ2500ถึง2516สิ่งที่สำคัญมากในช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงคือต้องอย่าลืมว่าภาษีสัญญาสนธิสัญญาบางเรื่องหนึ่งอย่างที่มันกระทำกับรัฐไทยก็คือการลดเพดานภาษีลงเพื่อให้สินค้านำเข้าเนี่ยมันมีภาษีน้อยนะครับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยสามารถเอาเข้ามาคือต่างประเทศเนี่ยต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่สามารถจะส่งนำคือซื้อของจากเราได้อย่างเดียวเพราะถ้าเขาซื้อของอย่างเดียวเนี่ยก็เกิดการขัดดุลการค้าเขาจะขัดดุลการค้านะครับในกรณีของจีนเวลาที่เขาทำเนี่ยคือเขาต้องการช้าต้องการอะไรมากสิ่งที่เขาเอากลับไปขายจีนก็คือปิ่นนะครับเพื่อให้
ขาไม่ขาดดุลการค้าเขาขาดดุลการค้าตลอดเวลาไม่ได้นะครับกรณีของไทยเนี่ยต้องการขายของก็คือพยายามลดกำแพงภาษีให้ต่ำนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่2500มันเกิดการโมเดิร์นไนซ์รับไทยนะครับองค์กรใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมาช่วงนี้แผนพัฒน์ฉบับที่1นะครับสภาพัฒน์นะครับ BOI อะไรพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งหมดนะครับองค์กรที่เป็นองค์กรจัดการรัฐสมัยใหม่สำนักงบประมาณก็เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับและนโยบายที่สำคัญมากก็คือนโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะครับและนโยบายนี้ก็คือยกกำแพงภาษีขึ้นไปยกกำแพงภาษีให้สูงจากเดิมมันต่ำมากนะครับมาจากส่วนที่สัญญาเบลลิงแล้วก็ยกกำแพงภาษีตัวนี้เข้าไปนะครับนายทุนที่เป็นพ่อค้านายทุนไทยที่เกิดเป็นพ่อค้าทั้งหมดนายทุนไทยที่เป็นนายทุนชั้นนำทั้งหมดก่อน2540เนี่ยอาชีพหลักอาชีพเดิมเลยนะครับไม่ใช่ช่างฝีมือไม่ใช่ช่างฝีมืออย่างในยุโรปตะวันตกนะครับเป็นนายทุนจีนที่เป็นพ่อค้ามาทั้งหมดนายทุนจีนกลุ่มนี้ก็คือพ่อค้านำเข้านะครับผมยกตัวอย่างไม่มีในผมยกตัวอย่างคุณถาวรพรบำพาเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเข้ารถยนต์นิสสันมาก่อนเป็นอู่ซ่อมนิสสันแล้วก็เป็นรถผู้นำเข้ารถยนต์นะครับถึงมาเป็นตั้งโรงงานนิสสันนะครับเหมือนกันนะครับวิริยะประภัยกิจการวิทยาเนี่ยก็คือผู้นำเข้าเหล็กนะครับสหยูเนี่ยสามสาพัฒน์เนี่ยก็คือผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับคือคนพวกนี้เป็นพ่อค้ามาก่อนไม่ใช่เป็นนักอุตสาหกรรมแต่เพราะนโยบายส่งเสริมการผลิตเนี่ยนะเพื่อต้นทุนการนำเข้าที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้นายทุนตัวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเองจากพ่อค้านำเข้าเป็นนายทุนอุตสาหกรรมนะครับมีไปรวยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นลักษณะของช่วงนี้นะครับนะครับแล้วก็ลักษณะอีกประการที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการสวามิภักดิ์ต่ออำนาจรัฐของนายทุนจีนนะครับคือหนึ่งอย่างนะครับข้อสังเกตของผมหนึ่งอย่างเนี่ยคือเหตุผลคือสิ่งที่ทำให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เป็นคนไทยกับนายทุนจีนมันจูบปากกันได้นะครับผมคิดว่าเหตุผลก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยสังคมไทยกีดกันจีนอย่างแรงมากนะครับกีดกันคนจีนอย่างแรงมากนะครับคนจีนเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะมีอำนาจทางการเมืองนะครับไม่สามารถมีอำนาจทางการเมืองได้ดังนั้นจึงไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองเมื่อไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองเนี่ยคนนายทหารที่ครองอำนาจรัฐจึงสามารถให้โอกาสในการสะสมทุนให้โอกาสเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้กับนายทุนไทยเชื้อสายจีนพวกนี้ได้เพราะรู้ว่านายทุนไทยเชื้อสายจีนพวกนี้เนี่ยไม่มีทางมาแย่งชิงอำนาจกับกลุ่มนายทหารพวกนี้เพราะสังคมไทยมันไม่ได้เปิดกว้างให้กับคนจีนขนาดนั้นคนจีนยังมีลักษณะเป็นส่วนเกินเป็นมะเร็งของสังคมอยู่นะครับเป็นนายทุนที่น่ารังเกียจอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับทุกธนาคารเนี่ยก็ต้องให้หุ้นกับจอมพลประภาสนะครับอันดับต่อไปนะครับซึ่งผมจะพูดถึงลักษณะที่สำคัญของในช่วง14ตุลาถึงพฤษภา40นะครับสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือนายทุนธนาคารเนี่ยมีความเหนือกว่านายทุนอุตสาหกรรมนะครับมีการปกป้องกระบวนการสะสมทุนเพื่อกลุ่มทุนในประเทศแล้วก็ในช่วงเวลานี้เองนะครับผมคิดว่ามันเกิดการลงรากปักฐานยอมรับกลุ่มคนจีนในสังคมไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องบทบาทของกลุ่มทุนนะครับในการสะสมทุนนะครับลักษณะที่สำคัญมากในช่วงเวลานี้นะครับคือ14ตุลาถึงพฤษภา40เนี่ยนะครับมีลักษณะที่สำคัญในการปกป้องการสะสมทุนเนี่ยอยู่หลักๆอยู่5ประการนะครับนั่นก็คือการประมูลธุรกิจจากรัฐในราคาถูกนะครับอย่าลืมว่าในช่วง2500ก่อน2500บวกลบเนี่ยรัฐตั้งวิสาหกิจขึ้นมาเยอะแยะเลยทีนี้พอเปลี่ยนแนวรัฐว่ารัฐบาลสลิดเนี่ยเปลี่ยนแนวรัฐว่าโอเครัฐไม่ทำรัฐไม่เป็นผู้เล่นในเศรษฐกิจเองดังนั้นไอ้วิสาหกิจที่ตั้งขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยต้องขายออกนะครับต้องขายออกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเนี่ยการแสวงหาไอ้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในช่วงการขายเศรษฐกิจที่บริษัทที่รัฐเป็นคนก่อตั้งออกไปนะครับมีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผ่านสัมปทานนะครับมีการตั้งภาษีนำเข้าในราคาสูงนะครับป้องกันแข่งขัน
จากต่างชาตินะครับผ่านพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับในกรณีธนาคารเนี่ยมันมีพรบอีกอันนึงซึ่งพิเศษสำหรับธนาคารก็คือพรบธนาคารพาณิชย์ไทย2505นะครับแล้วก็พูดถึงการเป็นเจ้าหนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมหาศาลมากในวิกฤตปี40แต่คนพูดน้อยมากนะผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเกิดอะไรขึ้นใน14ตุลาถึงพฤษภา40นะครับถ้าใครจำได้นะครับเจ้าพ่อสิงห์ทองที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคือคุณสุกรีนะครับโพธิรัตน์นันทูนะครับกลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทหลักของเขาเนี่ยคือกลุ่มที่ชื่อว่า TBI นะครับ TBI ย่อมาจากไทยแบงก์เกตอินดัสทรีนะครับอุตสาหกรรมผ้าห่มไทยนะฮะอุตสาหกรรมผ้าห่มไทยเนี่ยคุณสุกรีร่วมมือกับคุณธนาเซนที่เป็นลูกเขยของคุณถนอมนะฮะของจอมพลถนอมแล้วก็ไปซื้อโรงงานทอผ้าต่อจากรัฐนะครับซื้อต่อจากรัฐแล้วก็ซื้อต่อจากรัฐเสร็จทำยังไงฮะไปผลิตผ้าห่มให้กับกองทัพบกนะครับผลิตผ้าห่มแจกให้กับกองทัพบกนะฮะแล้วพอตัวมันเองเริ่มสะสมทุนได้ใหญ่ได้ก็ไปชักชวนผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนแล้วกลายเป็นไทยเมลอนกับเจนจีโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลายเป็นอาณาจักรสีทองที่ใหญ่มโหฬารก่อนวิกฤตปี40และใหญ่มากนะฮะกลุ่มดีไทยนะครับอีกอันนึงผมก็ตัวอย่างคือช่อง7เนี่ยนะครับน้องสะใภ้ของจอมพลสภาพนะครับก็คือคุณเรวดีนะครับก็เป็นคนเริ่มธุรกิจนะครับจริงๆประวัติเนี่ยคุณเรวดีเป็นคนเริ่มธุรกิจแต่ปัจจุบันเนี่ยคือคุณสุรางร่วมทุนกับคุณกฤตรัตนรัตน์นะครับแล้วคุณกฤตรัตนรัตน์ก็เป็นนายทุนที่มีเชื่อมีความสัมพันธ์กับจอมพลสภาพสูงมากจนเรียกได้ว่าแทบจะได้ธนาคารอยุธยาเข้ามาฟรีเลยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเข้ามาฟรีเลยนะครับคุณกฤตรัตนรัตน์เนี่ยแล้วก็มาร่วมกันทำช่องเก็บนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณสุราเป็นปีก็คือสุภาพสตรีที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นปัจจุบันว่าคุณแดงช่องเก็บนะครับคุณแดงช่องเก็บนี่ก็คือคุณสุราเป็นปีนะครับก็มาแล้วช่วงแรกเนี่ยก็คือผู้ร่วมทุนในบริษัทช่องเจ็ดสีเนี่ยนะครับคือบริษัทกรุงเทพธนาคารและวิทยุเนี่ยคือนอกจากคุณเรวดีแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณหญิงสวัยนะครับซึ่งเป็นภรรยาของจอมพลประภาสเองนะครับแล้วก็มาตั้งการจดแล้วบริษัทนี้เนี่ยก็ผูกขาช่องเจ็ดมายาวนานตั้งแต่นั้นนะครับแล้วการทำอย่างนี้กับการทำอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นการตั้งบริษัทเนี่ยในกรุงเทพที่ยุโรปกันถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ2010นะครับแต่ว่าดอกผลที่มันให้จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังคือมันเกิดขึ้นในช่วง14ตุลาคมกับถึงพฤษภาคมนี่ที่ช่องเจ็ดสีช่อง3เนี่ยกลายเป็นธุรกิจชั้นนำของประเทศผ่านการผูกขาช่อง3เนี่ยไม่ต้องประมูลเลยนะครับสัญญาเนี่ยไม่ต้องประมูลมาตั้งแต่ได้สัญญาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อไปปี63เนี่ยไม่ต้องประมูลสัญญาไม่ต้องประมูลเลยนะครับคือเป็นสัมปทานเป็นผูกขาดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับในช่วง14ตุลาคมนะครับคือเลือกความเป็นจีนนะครับคือหน้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยจะรวมตัวกันทำสมาคมคนจีนต่างๆเช่นสมาคมจีนแคจีนฮกเกี้ยนจีนไต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ของการรวมตัวคือฟังก์ชันของมันเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งเงินกับคนจีนนะครับช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจนะครับคนจีนในยุคนั้นเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นผู้ประกอบการที่น่าเกลียดเป็นมะเร็งคือพูดง่ายๆเป็นยิวในสังคมไทยอ่ะมีลักษณะคล้ายๆเป็นยิวในสังคมไทยนะฮะแล้วก็คนจีนก็ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์หรือว่าเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถสะสมทุนได้โดยทางก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มไทยบัวเนี่ยนะฮะกลุ่มไทยบัวมันอาจจะมีความหมายในแง่นิเกตินะแต่กลุ่มไทยบัวเนี่ยคือกลุ่มการรวมตัวของบริษัทในกลุ่มไทยบัวเนี่ยคือกลุ่มการรวมตัวของคนจีนนะครับนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่2520แล้วก็ต้นทศวรรษที่2530เนี่ยเกิดการยอมรับคนกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นนายทุนไทยมันเริ่มเป็นจีนนะครับใครไปถามคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนผมยังจำได้30ปีก่อนผมยังจำได้เลยผมถูกสอนมาตลอดว่าผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะผมคือมันเป็นคนไทยที่มีอัจฉริยะนะครับคือเป็นคนไทยที่มีไวยากรณ์นะมันไม่ใช่คนไทยนะผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะแล้วแม่ผมเนี่ยไปถามแม่ผมก็บอกว่าเป็นคนจีนที่อยู่ในไทยนะไปคุยกับแม่ผมก็จะตอบอย่างนี้นะแต่ถามแม่ผมวันนี้ตกลงไอ้ป๋ามาเป็นคนไทยแม่ผมเป็นคนไทยแล้วนะ นะไปถามแม่ผมวันนี้แม่ผมเป็นคนไทยนะฮะนะผมยกตัวอย่างที่มันเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ
เป็นอัตลักษณ์ใหม่นะครับจากจีนเนี่ยมันสามารถเป็นไทยได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองซึ่งเป็นช่วงที่มันเกิดการกลืนกันบริษัทหลายๆบริษัทซึ่งแต่ก่อนเป็นการร่วมทุนระหว่างคนจีนหลายๆตระกูลนะครับก็จะเกิดตระกูลที่เด่นขึ้นมาและกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ชัดเจนขึ้นมาอย่างเช่นเตชะไพบูลย์กับธนาคารศรีนครเนี่ยศรีนครนี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นของไปชาไปบูนที่ก่อนหน้านั้นผมก็จะว่าอาจจะมีอย่างล่ำซ้ำเนี่ยมันก็มีกับยิปซีซอยอย่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วตอนหลังล่ำซ้ำก็โดดเด่นขึ้นมาในอะไรนะในกสิกรไทยนะครับนะครับนั่นก็คือ2516นะครับ2540ถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2540คือกลุ่มทุนที่มันเติบโตขึ้นมาในช่วง2516ถึง2540เนี่ยมันพังหมดนะครับแทบจะหมดนะฮะกลุ่มเตชะไพบูลย์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับสีเครื่องฟุ้งนะครับคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับช้างอัศวโชคอัลฟาเทคนะครับหรืออีกคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็คือปิ่นจักรภาคนะครับปิ่นจักรภาคเนี่ยครับอาณาจักรวันนั้นเนี่ยคุณลองคิดคือเราต้องเปรียบเทียบปิ่นจักรภาคก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยทรัพย์สินเป็นแสนล้านนะครับสยามซีเมนต์ปูนซีเมนต์ไทย SCG วันนี้เนี่ยยอดขายแค่300,000 ล้าน400,000 ล้านผ่านมาตั้งกี่ปีแต่วันนั้นปิ่นจักรภาคสร้างตัวเองแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นอาณาจักรแสนล้านนะฮะในก่อนปี40มันหมายว่าเป็นฟองสบู่มันมหาศาลมากนะครับนะครับก็กลุ่มทุนเหล่านี้นะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยก็เกิดการล้มละลายไปเนื่องจากการไปกู้เงินเป็นสกุล US เมื่อกู้เงินเป็นสกุล US หลักๆเมื่อเกิดการลอยตัวของค่าเงินนะครับเงินที่กู้มา100กลายเป็น200บาททันทีต้นทุนดอกเบี้ยที่เกือบจากเดิมครับจ่ายอยู่ร้อยละ5กลายเป็นจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ10ทันทีเพราะค่าเงินที่จาก25บาทเป็น50บาทนะครับแนวโน้มที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมจะไปพูดนิดหน่อยนะอาจจะแตะนิดเดียวก็คือเร็วๆก็คือเรื่องการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันเกิดมาในรัฐธรรมนูญปี40นะครับหลัง40จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดในทุนรุ่นใหม่ขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างก็คือบนซ้ายเนี่ยคุณวิชูสุริยะนาคูนะครับสยามโกลบอลบนขวาก็คือคุณทองมานะครับคุณทองมาแล้วก็คุณวิชาพวกเนี่ยนั่นเป็นนายทุนรุ่นใหม่คุณจะเรียกว่าเป็นกระดุมปีหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันเกิดนายทุนกลุ่มนี้ขึ้นซึ่งมันไม่ต้องอิงอำนาจรัฐขึ้นมาสะสมทุนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นนายทุนกลุ่มแรกๆในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนี้เนี่ยคุณวิชูเนี่ยนะครับคือเจ้าของบริษัทสยามโกลบอลและสยามโกลบอลเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำของเมืองไทยอันดับแรกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดเป็นนายทุนภูธรคนแรกที่กลายเป็นนายทุนระดับแถวหน้าของสังคมไทยนะครับไม่เคยมีมาก่อนเป็นนายทุนมาจากร้อยเอ็ดนะครับสำนักงานใหญ่เขาอยู่ร้อยเอ็ดสำนักงานใหญ่ของบริษัทสยามโกลบอลนี่อยู่ร้อยเอ็ดผมไม่แน่ใจว่าร้อยเอ็ดหรือมหาสารคามหรืออะไรต่อมานะครับนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากนะครับเป็นนายทุนที่มาจากภูธรนะครับไม่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่มากมันเกิดขึ้นมาหลัง40นะครับคุณทองมานะครับคุณทองมาก็คือพึกษา US State เป็นอันดับหนึ่งในตลาดหุ้นไทยนะครับความมั่งคั่งคุณวิชาคุณวรรัตน์เนี่ยคือคนพวกนี้ขี่ขึ้นคนชั้นกลางขึ้นมาหลัง40นะครับแล้วถ้าไม่เกิดวิกฤตปี40คือถ้ากลุ่มคุณพวกนี้เนี่ยไม่พังไปในปี40เนี่ยคนพวกนี้เกิดขึ้นไม่ได้คนพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่นายทุนเก่าที่มีอำนาจทางการเมืองกำลังเลียแผลวิกฤตตัวเองนะกำลังเลียแผลวิกฤตเศรษฐกิจนะครับทำไมนะครับเพื่อที่จะตอบคำถามนี้นะครับโอเคเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ผมจำเป็นจะต้องพูดถึงลักษณะพิเศษของทุนนิยมไทยการพัฒนาของทุนไทยนะครับแต่ก่อนที่จะไปผมมีอีก 2-3 ประเด็นก็คือกลุ่มทุนหลายๆกลุ่มนะครับที่จะเจ๊งเหมือนกันเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มทุนพวกนี้มันล้าหลังแล้วก็ผูกขาดอย่างเดียวนะครับหลายๆกลุ่มก็มีการปรับตัวนะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยพัฒนาตัวเองด้วยการนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้นะครับและการเป็นกลุ่มทุนที่ก้าวหน้านะฮะไม่ใช่ว่ากลุ่มทุนไทยมันจะห่วยแตกโดยไม่มีการพัฒนาตัวเองนะครับกลุ่มทุนไทยก็พัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็นกลุ่มที่ก้าวหน้าผมยกตัวอย่างเนี่ยไทยยูเนี่ยโคเซ่นนะครับก็ไปซื้อกิจการของ MW Brands ในยุโรปนะครับแล้วกลายเป็นผู้ผลิตทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้ผลิตทูน่าใส่กระป๋องทูน่าแคร์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไทยเบฟเนี่ยไปซื้อ F&N นะครับซึ่ง
ใหญ่มหาศาลนะครับ$11 billion ก็คือดีลเนี้ยมูลค่า300,000 กว่าล้านบาทนะครับ300,000 กว่าล้านบาทนะครับคือเกิดเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้รูปแบบการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้แล้วปรับตัวและสิ่งที่เห็นก็คือไอ้กลุ่มทุนพวกนี้ที่ล้มไปเนี่ยนะครับลักษณะก็คือความป่วยของกลุ่มทุนพวกนี้เพราะว่าเขาเกิดมาในเขาเกิดและดำรงอยู่ในสภาวะที่ไม่มีการแข่งขันในประเทศไทยทำให้เขาไม่ต้องปรับตัวเพื่อไม่ต้องปรับตัวนะครับให้ตัวเองมีประสิทธิภาพนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนวิกฤต40เนี่ยใครพอนึกออกใครพอเคยเห็นภาพที่ธนาคารไปตั้งซุ้มตามห้างสรรพสินค้าปล่อยสินเชื่อบ้านบ้างไหมครับหรือธนาคารไหนไปตั้งซุ้มปล่อยสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าไหมครับไม่มีนะไอ้ธนาคารที่มันเริ่มแข่งขันกันจริงๆเนี่ยเกิดเมื่อ40ทั้งนั้นนะครับเกิดเมื่อ40ทั้งนั้นนะแล้วพวกนี้ก็ปรับตัวนะครับมีการปรับระบบมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นมาตรฐานสากลพวกนี้เป็นต้นนะครับมีการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยธนาคารมันใหญ่มากเส้นสีแดงนี่คือการกู้ธนาคารนะครับสีฟ้ากับสีน้ำเงินคือการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์จะเห็นได้ว่าในปี2009เนี่ยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันถ้ารวมกันแล้วทั้งหนี้ทั้งทุนนะครับคือทั้งบอลทั้งสต็อกเนี่ยมันแทบจะรวมกันแล้วมันเยอะกว่าการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เยอะมากนะฮะนะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทยซึ่งทำให้คุณวิทูลเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้คุณวิทูลขึ้นมาถึงตรงนี้ได้คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับงบประมาณที่กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในปี2553นะครับ 3.3 แสนล้านบาทนะครับคืองบที่กระจายไปหมายความว่างบพวกนี้คือไอ้อบต. อบจ.ที่ผิวดำๆหน้าตาสกปรกดูท่าทางไร้การศึกษาพวกเนี้ยในต่างประเทศในอบต. อบจ.ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงพวกเนี้ยกำลังบริหารเงิน 3.3 และ 3.3 แสนล้านบาทอยู่ในวันนี้นะครับแล้วก็เลิกเก็บภาษีเองนะครับเก็บภาษีโดยตรงได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คืออบต. อบจ.นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายใต้สาธารณสุขอยู่ภายใต้ศึกษาธิการมันถูกทรานสเฟอร์กลับมาให้อยู่อบต.นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลงไฟโรงเรียนโรงพยาบาลพวกเนี้ยนะครับมันถูกตบกลับมาให้การปกครองส่วนท้องถิ่นหมดและนี่เป็นแนวโน้มที่ใหญ่มหาศาลนะครับมันเป็นการทรานสเฟอร์ไม่ใช่ทรานสเฟอร์แค่งานนะครับมันเป็นการทรานสเฟอร์ความรู้ทักษะความรู้ด้วยเพราะทักษะการจัดสรรงบประมาณทักษะการจัดจ้างทักษะการบริหารงบประมาณทักษะการบริหารการลงทุนวิชั่นในการลงทุนทักษะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ศูนย์กลางตลอดแล้วทักษะการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกกระจายออกไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงนี้เองนะครับคือนอกจากทักษะการบริหารอะไรที่มันขึ้นตรงกับรัฐแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพอมันโยกมาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือทักษะมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่ใช่แค่รับเงินรับงานไปแต่มันเริ่มงานและสิ่งที่มันต้องตามมาเป็นอัตโนมัติก็คือการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการนะครับทีนี้ผมจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้เพื่อจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก่อนวิกฤตปี40นะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอดีผมไม่มีเวลาทำมากพรีเซนเทชันนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆที่เป็นลงทุนและเป็นตัวที่สำคัญเนี่ยคือสยามสินทรัพย์คุณและดาววันแล้วก็วังสินทรัพย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเครือข่ายนักบริหารของสำนักงานทรัพย์สินนะครับผมก็จะว่าผมเล่น10นาทีใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวนะผมเล่นนะครับเครือข่ายนักบริหารเนี่ยผิดกับความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับตอนที่คณะราษฎรยึดคือก่อน2475เนี่ยกระเป๋าเจ้ากับกระเป๋ารัฐนี่คือกระเป๋าเดียวกันใช่ไหมฮะสิ่งที่คณะราษฎรทำก็คือตัดนะครับกระเป๋ารัฐคือกระเป๋ารัฐนะครับภาษีประชาชนเข้ากระเป๋ารัฐกระเป๋าเจ้าคือกระเป๋าเจ้านะครับตัดอย่างชัดเจนเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับแล้วมันแยกสำนักงานดึงสำนักงานทรัพย์สินกลับมาให้เป็นส่วนของรัฐซึ่งสำนักงานทรัพย์สินก็ลงทุนในหลักๆต้องมีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ปูนซีเมนต์แต่ช่วงที่มันทำให้สำนักงานแอคทีฟจริงๆเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินแอคทีฟจริงๆเนี่ยคือช่วงที่พลเอกเปรมได้มีอำนาจและมีการลงทุนเยอะที่สุดและแอคทีฟทางเศรษฐกิจจริงๆนะครับคือคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังเห็นหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้สนอกุณากูลเนี่ยนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรี3435วุฒิสภาเนี่ย
นะครับปัจจุบันเป็นกรรมการของปูซีเมนต์ไทยกรรมการของสำนักงานทรัพย์สินกรรมการคุณรัตดาวันคุณพนัสสินมัจจเสถียรเนี่ยก็รัฐมนตรีคลังเท่าไหร่นะ2535นะครับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลัง2535นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับ35สมัยนายกอนันต์เนี่ยนะครับเป็นกรรมการสยามที่วัดปูนซีเมนต์สำนักงานทรัพย์สินสหยูเนี่ยนเป็นประธานกิจการคณะ12เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับคือคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่เติบโตเป็นเทคโนแครตนะครับเป็นเทคโนแครตที่รับใช้สมัยเปรมนั้นนะครับซึ่งรับใช้สมัยเปรมแล้วพอคนพวกนี้จบเนี่ยสิ่งที่พลเอกเปรมทำก็คือผมไม่รู้ว่าเป็นความคิดของพลเอกเปรมหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่อยู่แวดล้อมที่รับใช้เป็นเทคโนแครตชั้นสูงในยุคนั้นเนี่ยกลับเข้ามารับใช้ฝั่งเศรษฐกิจของสำนักงานทรัพย์สินทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น SCG คือปูนซีเมนต์ไทยสำนักงานทรัพย์สินนะครับวางทรัพย์สินนะครับหลายๆครั้งเนี่ยถูกส่งไปบริหารบริษัทที่สำนักงานทรัพย์สินถือหุ้นหรือบริษัทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือหุ้นโดยตรงนะครับอย่างเช่นบริษัทไมเนอร์เนี่ยคุณยศเชื่อเพื่อชูเกียรติและคุณยศเพื่อชูเกียรติประวัติการรับใช้เนี่ยคนนี้นามากแต่นี่คือรายชื่อของมือเศรษฐกิจของสำนักงานทรัพย์สินณวันนี้นะครับคือกลุ่มคนพวกนี้นะครับพันนัทสิมาเสถียรท่านรองนะครับคุณสุดทีเนี่ยนะครับสิงห์เสน่ห์นะครับคุณสุเมฆนะครับจริงๆยังมีอีกคุณพาวินีพาเถรีเนี่ยนะครับจริงๆยังมีอีกหลายคนนะครับแต่คนที่เด่นๆคือกลุ่มคนพวกนี้แล้วกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนทำให้มันแอคทีฟคือสำนักงานทรัพย์สินไม่ได้แอคทีฟขนาดนั้นก่อน16นะฮะเพิ่งมาแอคทีฟเนี่ยช่วง2030ที่แอคทีฟจริงนะครับแล้วเข้าไปร่วมลงทุนในกิจการต่างๆเยอะๆแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าไม่มี40เนี่ยคนอย่างคนพวกนั้นเนี่ยเกิดมาไม่ได้ความเข้าใจของผมที่40ของผมคืออย่างนี้เมื่อมันมีโอกาสธุรกิจใหม่เมื่อมันมีโอกาสธุรกิจใหม่จะใช้อำนาจรัฐเนี่ยดึงโอกาสธุรกิจนี้เนี่ยเข้ากับกลุ่มตัวเองตลอดนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูปิโตรเคมีสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่2520เนี่ยคือประเทศไทยไปพบเจอก๊าซในอ่าวไทยแล้วก็โอ้โหยูเรกาประเทศไทยจะเจริญแล้วนะครับนะฮะแล้วสิ่งที่ทำก็คือจัดตั้งร่วมกับปตท.นะครับจัดตั้งบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติขึ้นนะครับและสิ่งที่ทำก็คือเนี่ยเอาบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติเนี่ยนะครับมาร่วมทุนกับ4กลุ่มนะครับคือกลุ่ม TBI ของคุณประชัยเดี่ยวไพศาลนะครับกลุ่มสยามซีเมนต์ซึ่งย้ำไว้ก่อนว่าสยามซีเมนต์ณวันนั้นไม่มีความรู้ใดๆเรื่องปิโตรเคมีเลย absolutely zero 0ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับปิโตรเคมีตั้งบริษัทนี้มาเพื่อที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปิโตรเคมีแห่งชาตินะครับโพลิเมอร์นะครับคือการร่วมลงทุนระหว่างจะผมไม่รู้ว่าใครจำได้หรือเปล่าพวกกี่กลุ่มพวกกี่เดิมนะครับก็คือกลุ่มสีกลุ่มวัฒนาเนี่ยกับธนาคารกรุงเทพเป็นกลุ่ม SMC แล้วก็กลุ่มไทยพลาสติกและเคมีพาร์ทกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มของคุณยศเอื้อชูเกียรติแล้วคุณไปเปิดดูชื่อคุณยศเอื้อชูเกียรติคุณจะเห็นว่าอยู่ทุกที่แทบจะเป็นมือหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินและในการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจให้กับสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยคือคุณยศเอื้อชูเกียรติเนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงๆอันนี้เป็นเชิงอ่านนิดหน่อยนะเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้แล้วตอนหลังเนี่ยเขาขายกลุ่มนี้ให้กับสยามซีเมนต์นะครับแล้วพอขายกลุ่มนี้ให้กับสยามซีเมนต์ปตท.ตัวนี้ไปตัวนี้ปัจจุบันส่วนหนึ่งกลายเป็นตัวนี้ปัจจุบันกลายเป็น PTTEC นะครับ Global Chemical ของปตท.นะครับแต่คุณจดขายตรงนี้ไปพอขายตรงนี้ให้กับสยามซีเมนต์ปุ๊บตัวเองก็ไปเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินนะครับแล้วก็รับใช้วังมาแล้วนะฮะแต่สิ่งที่บอกก็คือเมื่อเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเนี่ยโอกาสทางธุรกิจพวกนี้เนี่ยจะถูกแชนเนลไปตลอดจะถูกแชนเนลไปอยู่กับคนเพียงไม่กี่คนตลอดนะครับกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนตลอดผ่านเนี่ยผ่านเส้นสายทางแบงค์เมื่อคุณกลุ่มแบงค์ทั้งหมดอยู่ในมือนะครับเวลาเราเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่สิ่งที่เราทำคืออะไรเราเดินก็ไปขอเงินกู้แบงค์แบงค์เห็นอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างไรบ้างมันเกิดผ่านกับนโยบายรัฐอย่างกรณีนี้นะครับแล้วก็เกิดเนี่ยในนโยบายรัฐเนี่ยก็คือนโยบายสร้างอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับมันคือการสร้างอุตสาหกรรมนิสเตอร์ซีบอร์ดกลุ่มอุตสาหกรรมมาตรพุทธขึ้นแล้วก็เกิดบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วผมมีเวลาไม่เยอะนะอันนี้คือการเกิดขึ้นของไทยเบฟนะครับกรณีจุฬาเนี่ยนะครับคุณเจริญเนี่ยนะเป็นโนบอดี้ในทศวรรษที่2560เป็นโนบอดี้เลยนะแต่ก่อนในช่วง20เนี่ยเกิดการผูกขาดเล่าอยู่2กลุ่มแล้วก็สู้กันนะครับคือกลุ่มเตชะไพบูลย์
นะครับกับกลุ่มคุณเจริญถ้าใครจำได้มันมีกวางทองมีหงทองมีแม่โขงมีแสงโสมันอัดกันตลอดนี่หรอไหมครับอัดกันตลอดนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์เยอะมากในช่วงเนี้ยซึ่งเหตุการณ์เยอะมากในช่วงนี้ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคุณเจริญเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือคุณเจริญเนี่ยดึงคุณพงศ์สารสินเข้ามานะครับคุณพงศ์สารสินเนี่ยเป็นพี่ชายของคุณอาสาสารสินคุณอาสาสารสินนี่คือราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพิ่งลาออกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับคุณพงศ์สารสินถ้าคุณไปดูเนี่ยคุณจะเห็นสายสัมพันธ์ระหว่างพงศ์สารสินกับคุณเจริญเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับแล้วพงศ์สารสินนี่คือรองนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะฮะเรื่องคนพวกนี้เนี่ยสมหมายคุณตระกูลพันธุ์ศิลป์มาสเสถียรปันดิตบุญปานะที่คือน้องชายของคุณสารสินคุณระดับคุณจะเป็นน้องชายกันนะครับเนี่ยคุณจะเห็นคนพวกเนี้ยที่เอื้อประโยชน์และซ้ายที่สุดเนี่ยก็คือบังคับให้2บริษัทควบรวมกันแล้วให้ธุรกิจสุราทั้งหมดในประเทศไทยลงสุราทั้งหมดในประเทศไทยไปให้กับคุณเจริญแล้วคุณเจริญก็ผูกขาดธุรกิจตั้งแต่ปลายศตวรรษที่2520จนถึงทุกวันนี้แล้วสร้างมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินเป็นแสนล้านขึ้นเพียง20ปีนะครับด้วยความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบนี้นะครับจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับคือมันมีบริษัทนึงนะครับผมไม่ได้เอารายชื่อมาให้ดูวันนี้ชื่อบริษัทบ้านบึงธุรกิจบริษัทบ้านบึงธุรกิจเนี่ยมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญมาก4คนนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ผ่านพนักงานสถิตนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนายเจริญศรีวัฒนภักดีแล้วก็คุณหญิงวันนี้นะฮะศรีวัฒนภักดีนะครับเราไม่แปลกใจพอเราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะลักษณะการสับสนโหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมมีเวลาไม่เยอะจริงนะผมยกตัวอย่างนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับแลนด์แอนด์เฮาส์ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินตั้งเป็นสยามพาณิชย์พัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ตั้งเป็นสยามสิทธิ์แล้วก็เกิดโปรเจกต์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปี40เนี่ยขับทุนมหาศาลสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือไอ้สำนักงานสยามสิทธิ์เนี่ยได้รับการแฮร์คัทในจำนวน 3,400 ล้านบาทนะครับนะครับเรื่องแฮร์คัทเนี่ยผมอยากให้ดูนิดนึงไอ้เรื่องแฮร์คัทเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเวลาเราจำได้ไหมฮะหลายๆท่านจำได้ไหมครับนะครับหลายๆท่านจำได้ไหมครับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีดีเบตผมก็จะประมาณว่าอาจจะประมาณปีนึงที่แล้วเนี่ยดีเบตว่าไอ้หนี้กองทุนฟื้นฟูล้านกว่าล้านเนี่ย 1.4-1.6 ล้านกว่าล้านเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยจำได้ไหมครับเวลาเราพูดถึงหนี้ก้อนนั้นเนี่ยต้องลึกไว้ว่าหนี้ก้อนนั้นคือหนี้ส่วนหนึ่งของหนี้ก้อนนั้นคือส่วนหนึ่งของหนี้ที่เอามาอุ้มไปบริษัทห่วยๆที่มันเจ๊งไปพวกนี้แล้วที่ไปของไอ้1.4 ล้านล้านวันนี้ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะเรารู้แต่ว่ามันมีการอุ้มเงินจริงอย่างกรณีนี้เนี่ยมันมีการแฮร์ทัพนะครับมันมีการแฮร์ทัพไปแล้วคนที่ต้องจ่ายตังค่าแฮร์ทัพเป็นธนาคารแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเอาเงินของรัฐก็ไปใส่นะคือท้ายที่สุดก็คือผู้เสียภาษีนะครับที่ต้องไปเกิดกองทุนตรงนี้แล้วไม่มีใครพูดถึงกองทุนตรงนี้ว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่มันรู้อยู่ว่าไปโอบอุ้มสถาบันการเงินแล้วก็มีบริษัทที่มีปัญหาแต่มันไม่ได้บอกว่าไปโอบอุ้มใครบ้างเวลาเราบอกว่ามีคนรวยคนพุ่งในมิติ40เนี่ยมันไม่มีการศึกษาชิ้นไหนที่ไปบอกว่าไอ้เงิน 1.3 1.4 ล้านล้านเนี่ยมันเอาไปอุ้มใครบ้างนะครับในช่วงปี40นะครับผมยกตัวอย่างอีกนี่คือไมเนอร์นี่คือบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนี่คืออะไรนะไอ้บิลไฮเนเก้ใช่ไหมฮะคือบริษัทบิลไฮเนเก้เนี่ยนะครับนี่คือการถือหุ้นโดยตรงนะครับและในกรณีนี้เนี่ยก็คือหน้าใหม่นะครับเริ่มชื่อของคุณหญิงชฎาเริ่มปรากฏในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินหลายๆองค์กรนะครับก็ส่งคุณหญิงชฎาเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทนะครับในโควต้านี้นะครับฮอนด้าออโต้โมบิลคุณซื้อฮอนด้าทุกครั้งเนี่ยกับประธานกรรมการเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือคุณพงศ์สารสินนะครับคุณรดาวันถือหุ้นในฮอนด้านะครับคุณพงศ์สารสินก็ถือหุ้นอยู่นะครับคุณจะเห็นเครือข่ายแบบนี้เยอะแยะไปหมดแล้วจากการศึกษาของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองบริษัทมันเยอะมหาศาลที่มีการถือหุ้นแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยสยามพิวัฒน์เนี่ยนะครับประธานกรรมการก็คือคุณพนัสสิมาเสถียรนะครับคุณชฎาวัฒนสิริธรรมนะครับคุณหญิงชฎานะครับซึ่งนี่ก็คือรายชื่อของสยามพิวัฒน์ที่เพิ่งแกะมาเมื่อเช้านะครับเพิ่งแกะมาเมื่อเช้านี่เป็นรายชื่อของผู้ถือหุ้นเมื่อเช้านี้เลยนะครับนี่เป็นรายชื่อกรรมการเมื่อเช้านี้เลยนะครับนักเมื่อเช้านี้นะครับนี่คือรายหุ้นพระเทพสมเด็จพระเทพนะครับ24.8%ระดับ 10.4% อะไรอย่างเงี้ยนะ
คือแน่นอนที่สุดก็เชิญอย่างนางสกุลศรีวิกรไปเชิญอย่างล่ำซ้ำเชิญอย่างอะไรไปนะครับแน่นอนสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากคือไม่คือมีความต่างมหาศาลระหว่างคนรวยกับอีลิตนะครับทองมาเนี่ยเป็นคนรวยแต่ทองมาไม่ใช่อีลิตไทยนะครับไอ้บริษัทแบบนี้เนี่ยเขาไม่มาเชิญจึงรุ่งเรืองกิจแน่นอนมันมีความต่างมหาศาลอยู่นะครับกับในการเป็นอีลิตกับการเป็นคนรวยเนี่ยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยนี่คือมันเป็นเรื่องของอีลิตเขาคุยกันนะครับนะครับผมนะครับถ้าจะต้องจบนำเสนอนะครับผมติดประเด็นไว้นิดนึงนะครับ 2-3 ประเด็นก็คือ1เนี่ย active ของ CBB จริงๆคือสำนักงานทรัพย์สินจริงๆนะครับเกิดขึ้นในหลังจากในทศวรรษที่2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะพาสซีฟมีลงทุนหลายๆอย่างเลยแต่พาสซีฟแต่มี active จริงๆทางเศรษฐกิจไทยในมีส่งผลกับการพัฒนาทุนนิยมไทยจริงๆก็คือในทศวรรษที่2520เป็นต้นมานะครับผ่านเทคโนแครดซึ่งอยู่ในซึ่งเป็นเทคโนแครดแถวหน้าที่รับใช้รัฐบาลไทยในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับแล้วก็นะครับการดำเนินการธุรกิจตรงนี้มันเปิดไม่ใช่มันเปิดมันปิดนะครับช่องทางทางธุรกิจให้กับกลุ่มคนอื่นในการเติบโตทางธุรกิจนะครับคือมันปิดนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือเวลาเราพูดถึงคุณสามาหรือว่าจะใช้คำของที่อาจารย์ผาสุขใช้บ่อยๆคือธนกิจการเมืองอะไรเนี่ยนะครับใช้คำว่าคุณที่คือธนกิจการเมืองที่นักการเมืองเรียกนักเลือกตั้งนายทุนส่งคนก็ไปเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยมันหายไปพร้อมกับการศึกษาเรื่องพวกนี้มันหายไปในสังคมไทยเลยและเพิ่งมาจุดประกายใหม่ก็จากงานของอาจารย์พอพันเท่านั้นเองนะครับครึ่งนาทีครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็เกิดการปฏิต่อกับการคุณคือต่างๆนอกจากเรื่องคุณกับคุณแล้วเนี่ยมันยังผ่านทางเครื่องมือทางวัฒนธรรมเช่นตราคุณแล้วก็เช่นเครื่องราชนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ liberal ในเมืองไทยอย่าง TDRI อะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดถึงบอกว่า liberal เนี่ยคุณต้องการการแข่งเสรีการแข่งขันเสรีเนี่ยมันมีที่สิ้นสุดคือมันไม่เคยแตะเรื่องพวกนี้เลยนะครับเมื่อวานอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงไอ้ conservative กับเป็นนักกรอีก1นาทีนะครับผมโอเคคอนเซอร์เวทีฟกับความคิดฝ่ายซ้ายแล้วต้องการเป็นลิเบอรัลเนี่ยไอ้ลิเบอรัลพวกนี้ที่อยู่ในสังคมไทยที่เอาเศรษฐกิจเสรีอะไรเนี่ยมันไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมันมีการแสวงหาช่องทางการเศรษฐกิจอีกแบบนึงซึ่งไม่เคยเปิดให้ใครเห็นอยู่ในสังคมไทยนะครับผมขอจบการนำเสนอของผมเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ